เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูเนเจอร์สปายสายลับธรรมชาติเนเจอร์สปายสายลับธรรมชาติวันนี้พาเพื่อนๆมาค้นหาความลับของธรรมชาติกันที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะสายลับของเราคือกลุ่มเยาวชนจากโฮงเฮียนแม่น้ำของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงล้านนานำทีมโดยน้องพิงค์บุญสิตาทะพรมถ้าใครแต่ปอปอนยกมือขึ้นนี่ละคนไปครับป่านิ่งครับป่านิ่งเดี๋ยวป่าในน้ำของนะป่าทีนี้อยู่ในน้ำของป่านิ่งเป็นป่าเลี้ยงเนาะมันรุดไปในน้ำของไปก่อนแต่ว่าป่ามันนี้อยู่ตีมันเป็นป่าเนี่ยตีมันอยู่ในน้ำชาของน้ำของเนี่ยภารกิจของเราวันนี้คือการสำรวจปลาบริเวณปากแม่น้ำอิงที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับปลาในแม่น้ำโขงผ่านการวาดรูปกันก่อนค่ะคือลำตัวเนาะลำตัวจะประกอบด้วยเกล็ดขีบเกล็ดก็มันแต่ละตัวชนิดก็จะแตกต่างแถมขีบมันก็จะแตกต่างกันส่วนที่สามคือหางนี่ครับหางพอหางนะนี่ก็แต่ที่มีแต่เราเยอะนี่ก็แต่ละตัวมันจะหางก็จะเหมือนกันนี่ก็นี่ครับนี่ก็ปลาก็เป็นแง่มก็ปลาก็เป็นมุนๆเนาะก็ได้ให้เลือกปลาก่อนว่าเขาจะเลือกปลาอะไรห้ามลอกกันนะน้องๆเยาวชนมาจากเยาวชนบ้านหูเบียงครับส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กโรงเรียนบ้านหูเบียงครับเป็นเด็กเยาวชนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแม่น้ำของแล้วมาทำกิจกรรมเรื่องของงานศิลปะวาดรูปเกี่ยวกับปลาครับพอดีมันโรงเรียนแม่น้ำของมันจะเป็นสถาบันความรู้ท้องถิ่นที่สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องปลาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าการสอนเรื่องปลาก็จะสอนผ่านเรื่องของงานศิลปะพอเด็กจะเข้าใจแล้วเรียนรู้ได้เร็วง่ายกว่าสนุกด้วยง่ายครับไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกเมื่อก่อนนี่พ่อเป็นนักตกปลาครับแต่เดี๋ยวนี้ไปทำงานแล้วเริ่มหายากครับพ่อหาผมกินอย่างเดียวอร่อยมากครับปลาเวียนค่ะเพราะว่ามันวาดง่ายค่ะนะคะปลาเวียนผมไม่เห็นเลยอ๋อตัวใหญ่จังเลยปลาตองดาวมันสวยมันวาดง่ายแล้วมันก็ผมมีเก็ตตาจะเอาแหไปโซนบอกเอาแหไปโซนไว้วันหนึ่งแล้วก็มาดูแล้วก็มันก็ได้ตัวใหญ่ตัวนี้นี่คือปกติจะให้พ่อวาดรูปปลาเนาะให้เด็กเฉพาะเลือกปลาแล้วก็วาดแต่ว่าวันนี้คือให้พี่อู๊ดเนาะผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาก็อธิบายให้เห็นภาพรวมของปลาว่ารุ่มน้ำโขงว่ามีปลาอะไรบ้างกี่ชนิดบ้างลักษณะของรุ่มน้ำโขงที่นี่เป็นยังไงบ้างให้ควรปลาให้เด็กเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของปลาเพิ่มเติมขึ้นอีกคือไอจะให้ข้อมูลพื้นฐานเนาะในเรื่องของระบบนิเวศของแม่น้ำเนาะที่มันสัมพันธ์กัน
แล้วก็เรื่องของข้อมูลเรื่องปลาชนิดของพันธุ์ปลาเนาะที่มีความสำคัญต่อคนในแถบนี้ในลุ่มน้ำโขงในลุ่มน้ำอิงเนาะตามสาขาซึ่งมันก็เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอยากจะให้เด็กเนี่ยได้ชวนนอกจากเรื่องงานศิลปะแล้วอยากจะให้เรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมโยงของคนวิถีแล้วก็เรื่องของการหาอยู่หากินเรื่องของปลาเนาะซึ่งมันจะเชื่อมร้อยกันนะครับระบบนิเวศเหล่านี้เอาละค่ะมาดูกันค่ะว่าใครวาดรูปอะไรกันบ้างค่ะปลากดเหลืองครับปลาตองดาวปลาเข็มปลากายครับผมวาดปลากระเบนครับปลากระเบนแม่น้ำขงครับปลาแกงค่ะปลาในปลาปีกแดงครับปลาปีกแดงครับปลาปีกแดงค่ะปลาสวายครับปลาในครับปลาซ่าผมวาดปลาหมอช้างเหยียบปลาเวียนค่ะปลาไรนาครับเดี๋ยวจะเอาไปสำรวจปลาว่าเขาได้หันปลาอย่างพ่องและมีขนาดตัวใดมันจื้อหยังนักตัวหื้อจับจะได้มาแล้วก็เอาไปเนี่ยกินจะได้วาดรูปกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาลงพื้นที่ไปทำภารกิจกันไปดูกันค่ะว่าจะมีปลาอะไรกันบ้างแล้วจะมีปลาที่น้องๆอยากเจอกันบ้างไหมตามไปดูกันค่ะบ้านปักอิงหรอครับเป็นบริเวณที่ปากแม่น้ำอิงมาบรรจบแม่น้ำโขงแล้วช่วงนี้ชาวบ้านจับปลาได้เยอะครับจะพาเด็กหลังจากที่เรียนรู้ปลาจากโปสเตอร์จากหนังสือแล้วก็ให้ทดลองวาดรูปปลาแล้วก็จะให้เด็กไปสำรวจดูว่าปลาที่ชาวบ้านจับได้มีปลาอะไรบ้างครับแล้วก็ให้โจทย์ว่าให้ไปถามชื่อรูปร่างลักษณะขนาดและจับได้ยังไงแล้วมาใช้ประโยชน์เอามากินยังไงประมาณนี้จะไปปักอิงค่ะไปสำรวจปลาค่ะต้องเขียนชื่อปลาแล้วก็ถามว่าปลาทำเมนูอะไรอร่อยแล้วก็วาดรูปคร่าวๆของปลาค่ะอยากเจอปลาบึกค่ะหนูไม่เคยเห็นปลาบึกน้ำโขงอะค่ะปลาบึกตัวเล็กฮะเราไปอยากเจอปลาตองดาวมันน้ำดีเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวและที่นี่ก็คือบ้านปากอิงค่ะคือบริเวณที่ลำน้ำอิงมาบรรจบกับแม่น้ำโขงชาวบ้านบอกว่าตรงจุดนี้เป็นแหล่งที่หาปลาได้เยอะที่สุดในแถบนี้เลยล่ะค่ะแน่นอนไปแน่ปลาจุกันเป็นเป็นที่ที่ปลาเหมือนกับมารอพักตัวที่จะขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำอิงครับเพราะว่าน้ำอิงจะมีความอุ่นน้ำโขงจะมีความเย็นปลาก็จะมันก็แบบมารอปรับอุณหภูมิเพื่อจะขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำอิงครับแต่ว่าตอนนี้แม่น้ำอิงน้ำยังไม่ขึ้นแต่น้ำโขงขึ้นแล้วปลาก็เลยเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลามันรอที่จะขึ้นเหรอทำให้ชาวบ้านจับปลาตรงนี้ได้เยอะแล้วก็เราจะพาเด็กมาดูปลาที่นี่มีกี่อย่างมาแปดนี้ราคาแต่ใดก็จะ180มันเติบกัน150มันเติบกัน180แล้วมันตัวใหญ่อีกกัน180โลปลาย้อนแล้วเจ้าต่อได้300ถึงเวลาน่าจะ280เวลามันบะมี่มันเค็มกัน300อันนี้มีกี่อย่างครับ2อย่าง2อย่างนี่ปลามาแป๊บปลาแป๊บนี่เป็นปลาย้อนปลานี่ถ้าเกิดมันมีแบบเอาส่วนตัวแบบเวลาเฮาจับมันแล้วมันจะเกิดแผลอีน้ํานี่ก็เจ้ามีแล้วอันนี้มันแป๊กอ่ะวัดของครับวัดของนี่แฮกออกแล้วปลาเอ็มปลามาแป๊บครับเฮ้ยดูเด้แป๊บดื้อจี๊ระวังอันนี้ปลามาแป๊บไผพับเจอ2ตัวโดนี่ปลามันปลามาแป๊บครับปลาแป๊บอันนี้ปลายอนอันนี้ยาแกงอร่อยคนไทยเรียกว่าปลาสังกะวันตัวสุดประมาณฝ่ามือแต่ว่าถ้าแถบนี้จะเป็นประมาณนี้ครับอุ้ยปลามาแป๊บถ้าเป็นทางลงไปทางภาคอีสานจะตัวใหญ่ตัวขนาดฝ่ามือ
ใช่แล้วล่ะค่ะปลายอนหรือว่าปลาสังกวาดค่ะพบมากในแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำแม่กลองค่ะขอบคุณปลายังขอบคุณปลายังขอบคุณแล้วเดี๋ยวเขาจะพ่อปลาที่ไหนเร็วตามไปดูกันค่ะว่าน้องๆจะเจอปลาอะไรกันบ้างค่ะนี่ปลาเพี้ยปลาเพี้ยอุ้ยไหนมีปลาเพี้ยปลาจิ้นปลากวางมีสามอย่างอันนี้เป็นปลากวงน้อยอันยังปลาน้อยนะปลามุ้งอ่อนเป็นอะไรดิอันนี้อะไรปลามุ้งปลามุ้งอ่อนนี่ตัวนึงนี่ปลามุ้งตัวนี่ครับกวักหลังเนี่ยมุ้งอ่อนพี่เจ้าเอามาคือรูปเป็นควันตายเจ้าไปจะรูดปลาในกระชังนี้มีสี่ชนิดเหรอครับมีปลาเพี้ยเนาะคนไหนชื่อว่าปลากาดำปลาเพี้ยมีปลาจีนนี่เป็นปลามุ้งแล้วอีกตัวเป็นปลากวางกวางหรือปลาโจกในช่วงฤดูนี้เป็นช่วงฤดูที่ปลาจะอพยพขึ้นมาเนาะก็จะพบเจอได้ทั่วไปเช่นปลาพื้นดินนะครับแล้วก็จะมีปลาบางส่วนซึ่งเป็นปลาที่หลุดออกมาจากบ่อนะเพราะช่วงนี้ฝนตกอาจจะน้ำอาจจะท่วมบ่อเช่นปลาจีนที่เขาได้มาเนี่ยเนาะนะครับปลาจีนถ้าพูดถึงปีนี้ก็อาจจะขึ้นมาช้าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงผ่านมามันแล้งนะครับฝนไม่ตกอะไรเงี้ยเนาะพอฝนช่วงนี้พอฝนเริ่มตกมาเนี่ยน้ำจากลำน้ำสาขามันก็จะออกมาแม่น้ำโขงนะครับก็ปลาก็พอได้กินน้ำใหม่มาก็จะอพยพขึ้นมาเนาะเพื่อเข้าสู่ลำน้ำสาขาเพื่อไปวางไข่ประมาณปลายเมษาถึงพฤษภาน้ำจะเริ่มแดงเริ่มขุ่นปลาก็จะเริ่มอพยพขึ้นครับแต่ปีนี้มันช้าครับช้าและอย่างแม่น้ำอิงก็ยังน้ำยังไม่นองยังไม่ขึ้นทำให้ปลาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าไปในแม่น้ำอิงนั่นเรือเข้ามาอีกลำแล้วค่ะไปดูกันค่ะว่าคุณลุงได้ปลาอะไรกันมาบ้างทางเบือนยี่สามสิบแปดสามสิบแปดโลสามร้อยแปดสิบปลาในแป้งหรือปลาหายากคนไทยนี้เรียกว่าปลาเกกปลาปังปลาขบถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็ปลาทางเบือนเป็นปลาหายากลุงว่าบอกว่าเมื่อกี้กำลังเพิ่งได้ตัวแรกตัวเดียวไปถามว่าช่วงนี้เจ้าปลายังได้หลายที่สุดเจ้าปลาเพี้ยเจ้าแต่น้องอยากเจอปลาบึกครับสามสิบหกเซนอยู่เลยมันคือปลาคางเบือนค่ะชื่อภาษาถิ่นของที่นี่จะเรียกว่าปลาเกกหรือว่าปลาขบค่ะเป็นปลาประเภทกินเนื้อจะอาศัยและหากินในที่น้ำเชี่ยวน้ำวนแกงหรือว่าริมฝั่งส่วนลักษณะของปลาตัวนี้ส่วนหัวแบนเช่นเดียวกับลำตัวค่ะรูปร่างเพรียวยาวหัวและจะงอยปากจะงอนขึ้นด้านบนปากกว้างมากคางเชิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าปลาคางเบือนยังไงล่ะคะระวังแตกด้วยนะพี่ตรงจุดนี้เราเจอปลายอนแล้วก็ปลามะแปบปลากวางแล้วก็ปลาจีนแล้วก็ปลาเพี้ยก็ปลาเกกแล้วน้องหนึ่งล่ะคะชอบปลาอะไรที่สุดคะดูแน่น่ารักเอาตัวนั้นเลยเพราะว่าปลาย้อนนะในจุดนี้น้องๆได้เจอปลาหลากหลายชนิดเลยนะคะได้คุยกับคุณลุงคุณป้าชาวประมงแล้วก็ยังได้ฝึกจดบันทึกกันอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกบันทึกปลาคางเบือนกับพี่การกันต่อค่ะพบกันอีกครั้งนะครับเด็กๆได้วาดรูปปลาที่ตัวเองชอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบันทึกปลาที่เราได้เห็นนะครับวันนี้เพื่อนของเราเขาพบปลาชื่อแปลกๆนะครับแล้วก็มีลักษณะแปลกด้วยเขาเรียกว่าปลาคางเบือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับเราก็วาดนำเส้นก่อนนะครับเส้นเฉียงหน้าสมุดตัวเขาจะยาวๆเรียวๆนะครับหน้าเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับออกแหลมๆนั่งงอนๆขึ้นนะครับคีบใต้ท้องนะครับยาวมาถึงด้านหางเลยนะครับส่วนหางเนี่ยก็มีครีบธรรมดาเหมือนปลาทั่วไปนะครับเอาละครับเรากลับมารายละเอียดที่หน้านะครับปลาเขาจะกลมโตเลยนะครับมีหนวดยาวมากเลยสองข้างและที่สำคัญนะครับผมว่ามันแปลกดีครับคือเขามีเขี้ยวเล็กๆห่างๆอยู่ในปากนะครับ
เราพบปลาตัวเนี้ยตอนเนี้ยที่บ้านปักอิงนะครับอำเภอชิงของจังหวัดเชียงรายนะครับทำไมตรงนี้เขาเรียกปักอิงก็เพราะว่าตรงเนี้ยแม่น้ำอิงมันมาจบกับแม่น้ำโขงเขาก็เลยเรียกบ้านปักอิงนะครับลักษณะตัวของเขานะครับเป็นปลาที่ตัวมีสีเงินๆนะครับเราลงสีเงินเราไม่ค่อยมีสีเงินในสีที่เราจะใช้นะครับเราก็ใช้สีเทากับสีฟ้าปนกันนะครับเราก็เริ่มจากใช้สีเทาอ่อนนะครับไล่ไปทั่วๆตัวก่อนเสร็จแล้วก็ใช้สีฟ้านะครับสีฟ้าอ่อนไล่ตามมาอีกทีนึงตรงไหนที่เป็นแสงสะท้อนนะครับเราก็เว้นไว้เป็นสีขาวนะครับได้ดูให้เป็นลักษณะดูเหมือนว่าเป็นตัวสีเงินจริงๆเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้สีเทานะครับทำเงาที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับไล่เงามาเลยตั้งแต่ปากตรงแก้มครับใต้ท้องแสงจะมาทางด้านบนนะครับสังเกตดูนะครับเด็กๆสังเกตดูให้ดีๆนะครับ เราสังเกตเห็นยังไงทำอย่างนั้นนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับขอให้ได้บันทึกทุกๆครั้งนะครับทำด้วยความสนุกแล้วก็จะได้ความรู้ที่ เราชอบนะครับแล้วที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างนะครับก็คือเห็นสีเหลืองๆอ่อนๆในปากแล้วก็สีเนื้อนะครับบริเวณขอบเหงือกครีบแล้วก็ครีบล่างนะครับใต้ท้องฟันหรือเคี้ยวเขาเนี่ยเป็นซี่แหลมๆเล็กๆนะครับดูคล้ายๆปลายของตะปูเลยฟันเขามีความสัมพันธ์นะครับคือเขาเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารนะครับเขาเลยต้องมีฟันที่เอาไว้ฉีกเนื้อพอรูปเสร็จแล้วเราก็บันทึกเพิ่มเหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบคือเขามีฟันซี่เล็กๆแหลมๆแล้วก็มีหนวดข้างปากที่ยาวมากแล้วก็เขียนชื่อเขาสักนิดนึงปลาคางเบือนเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหารพบที่แม่น้ำโขงตัวนี้ที่บริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเอาละครับเด็กๆเราได้บันทึกปลาที่เราพบเห็นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับออกไปสำรวจธรรมชาติทุกครั้งบันทึกธรรมชาติทุกครั้งสมุดบันทึกเป็นของเราเราไม่ต้องกลัวเราบันทึกไปตามที่เราทำได้นะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เด็กๆบันทึกกันทุกครั้งแล้วก็ขอให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็สนุกกับการบันทึกธรรมชาติทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับมาลุยกันต่อในจุดที่2ค่ะจุดนี้คือหลังบ้านของลุงเจี๊ยบอวยชัยคงสวนชาวประมงบ้านปากอิงค่ะหลังบ้านคุณลุงอยู่ติดกับลำน้ำอิงไม่ไกลก่อนออกสู่แม่น้ำโขงค่ะเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวนั่นไงคะลุงเจี๊ยบได้ปลาอะไรมาไปสอบถามคุณลุงกันเลยค่ะจะเอาไปยังไงเอาไปกินกันต้มซอปลาอันนี้ปลาอย่างไรเจ้าน้องพิมพ์ล่ะคะไปคุยกับคุณลุงถึงในเรือได้ความมาว่าอะไรบ้างคะปลาเทียหนูจะขอปลาจีหนูจะขอปลาจีลุงเขาเลี้ยงตายไปลาบลุงบอกเฮ้อแต่น้องอยากกินกินลาบปลาดุ๊กลาบปลาก็ไม่ได้ลาบปลาก็ลาบลาบปลาบ๊ายบายเอวก็เดินปลาตัวนี้คาดว่าจะ50เซนคาดว่าจะเป็นความยาว63เซนติเมตรกับ25ความกว้าง25เซนติเมตรครับกินเพิ่มกินเพิ่มกินสลากินตะไคร้น้ำกินพวกมันเลยบ่มีเชลจะไม่มีปลากินเพื่อจะไม่มีฟันทางท้องถิ่นเรียกปลาเพียปลาเพียแต่คนไทยชื่อปลากาและช่วงนี้เป็นช่วงของปลานี้อพยพปลาเพียใช่แล้วล่ะค่ะมันคือปลากาส่วนที่นี่เรียกว่าปลาเพียค่ะรูปร่างค่อนข้างจะป้อมส่วนหัวเล็กด้านข้างแบนเล็กน้อยสันหลังโค้งสูงส่วนท้องแบน
ปากยืดหดได้แล้วก็มีลักษณะแบบปากดูดมีหนวดด้วยแล้วนะคะ2คู่ค่ะครีบหลังมีขนาดใหญ่แล้วก็สูงมากค่ะครีบท้องยาวจดตอนต้นของครีบก้นครีบหางเว้าลึกสีของลำตัวมีตั้งแต่ม่วงแก่ไปจนถึงดำเข้มเกล็ดทุกเกล็ดมีจุดสีเหลืองจางๆอยู่ตรงกลางอีกด้วยค่ะเจ้าปลากาหรือว่าปลาเพี้ยนิยมนำมาทำลาบต้มปิ้งหรือว่าทอดก็ได้ค่ะปลาตาโตไปป่ะนี่นะขึ้นให้ลุงก่อนได้กี่หูบล่ะมี62ก็ได้ทางนี้เขาเรียกเขาจะเอาไปลาบนะแล้วก็เขาบอกว่าปลาเพี้ยช่วงนี้ปลาช่วงน้ำขุ่นเนี่ยจะมีรสชาติดีเวลาใครได้ปลาเพี้ยช่วงน้ำขุ่นเนี่ยถือว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีมันเพ่งใช้กระดูกของปลาเต็มเลยแล้วลุงเจี๊ยบจับปลาด้วยวิธีไหนคะไม่มีใส่กระมังอย่างเดียวหรอกใส่กระมังอย่างเดียวเลยปลาถ้าได้ปลากับมีคนพ่อค้าก็มาซื้อที่นี่เลยพ่อค้ามาซื้อแล้วก็ขึ้นบ้านกันคือละ200เมตรที่คิดว่ากินรักเชือกเชือกลิงตรงเป็นหลักตรงนั้นนั่นแหละแต่ถึงปากน้ำ200เมตรนรักพันปลาชื่อมักสมาเป็นปลาเพี้ยครับขนาดเราจะมี2โล1กิโลขึ้นไปมีหมดลุงเจี๊ยบยังเล่าให้ฟังอีกค่ะว่านอกจากจะกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาอีกหลายหมื่นตัวเลยทีเดียวล่ะค่ะใช่ตองดาวใช่แต่อยากให้มันมีดาวถ้าเอาไปจริงมาเขียนก็เป็นตองดาวเอาล่ะค่ะวันนี้สายลับของเราก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของแม่น้ำที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของลำน้ำอิงแล้วก็แม่น้ำโขงแถมยังได้เรียนรู้เรื่องของปลาในบริเวณนี้อีกด้วยจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็จะส่งผลกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งทันทีนะคะในช่วงอพยพของปลาเนี่ยคือว่าปลาเนี่ยเขาจะรอดูจังหวะเหมือนกันนะครับพอเขาจะอพยพจากแม่น้ำโขงขึ้นเข้ามาน้ำอิงเนี่ยนะครับบริเวณปากแม่น้ำเนี่ยจะมีความสำคัญเนาะปลาก็จะมาว่ายขึ้นมาแล้วก็มาปรับตัวพอปลาอพยพจากแม่น้ำโขงเข้ามาน้ำอิงเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปวางไข่ในน้ำสาขาคือบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับมีหนองน้ำมีซึ่งมันเหมาะสมนะครับสำหรับปลาที่จะวางไข่ก็คือว่า1อุณหภูมิของน้ำที่อุ่นกว่านะครับแล้วก็มีอาหารนะครับหลังจากที่เขาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะฟักตัวอ่อนในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำครับประมาณ1เดือนเนาะประมาณเดือนตุลาพอถึงเดือนตุลาปุ๊บน้ำอิงเริ่มแห้งนะครับเขาก็จะไหลจากน้ำอิงไหลลงกลับเข้าไปสู่แม่น้ำโขงก็ไหลไปเติบโตในแม่น้ำโขงตอนล่างอีกส่วนนึงก็คือเติบโตในแม่น้ำอิงนั่นนะครับเนาะธรรมชาติร้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูเจอสบายสายลับธรรมชาติ